นี่ก็เป็นการหล่อแล้วนะครับครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้ก็พามาชมพิธีการหล่อพระนะครับซึ่งจะหล่อหลวงพ่อโล่นะฮะจันทภาโพนะครับวัดบางพึ่งนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อโล่นี่เขาละสังขารแล้วนะครับวันนี้จะทำพิธีหล่อที่ตรงนี้นะครับที่ด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวกำหนดการก็จะประมาณบ่ายสองนะครับก็นี่คือที่เป็นส่วนที่จะต้องทำพิธีนะฮะก็จะมีพราหมณ์นะอยู่ตรงนี้นะครับก็ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับจะเป็นพิธีนะครับเป็นลานพิธีที่จะต้องหล่อพระรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อโล่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีพราหมณ์นะฮะที่แต่งชุดขาวนะครับเดี๋ยวต้องรอชมช่วงพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับจะได้จองกันอีกนะครับถ้าพระอาจารย์จะพูดก็ปราบทุกคนนะครับทดสอบสำหรับกำหนดการนะครับในการหล่อหลวงพ่อรองอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพึ่งนะครับก็จะกำหนดการได้กำหนดไว้ในเวลา13 นาฬิกานี่ครับตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่จะทำพิธีหล่อพระนะครับเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อโล่นะครับนี่นะวัดมังพึ่งนะอดีตเจ้าวาดนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีพราหมณ์นะฮะที่มาทำพิธีนะฮะก็จะมีนี่นะครับนี่ก็จะมีที่ยอดโยมนำแผ่นทองมาร่วมหล่อนะครับก็จะมีพามก็จะตัดเตรียมนะครับนะครับซึ่งในวันนี้ในช่วงเช้านะครับก็ได้มีการฉลองเนี่ยปริยัติธรรมสามอันนี้ก็คือพิธีที่ทำไปแล้วนะครับพิธีบวงสรวงนะครับได้ทำไปแล้วนะครับก็เหลือพิธีที่จะหล่อรูปเหมือนนะฮะหลวงพ่อโล่นะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อโล่นี่ฮะนี่เป็นลานพิธีนะครับก็จะมีพราหมณ์ตอนนี้ก็เริ่มนำแผ่นทองที่ญาติโยมมาร่วมนะครับที่จะหล่อนะก็เริ่มหลอมไว้นะครับเตรียมไว้นะครับเตาร้อนมากนะครับสำหรับญาติโยมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ร่วมบุญนะครับที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการหล่อก็มีพระหลายรูปที่เข้ามาหาแล้วนะครับก็ขอเชิญนะครับให้ยังคงเวลาให้โยมได้ร่วมบุญนะครับเป็นเจ้าภาพของแห่งทองนี่ก็ญาติโยมนำแผ่นทองมาร่วมหล่อพระรูปเหมือนหลวงพ่อโล่นะครับนี่ก็จะมีญาติโยมที่เข้ามาร่วมพิธีนะฮะก็เริ่มเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่นะครับก็จะเป็นคนในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นะครับมีไม่บ่อยนะฮะที่จะมาทำพิธีหล่อพระอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยากนะครับนี่ครับนี่แม่หมูสวัสดีครับแม่หมูนี่ครับก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญนะครับนานๆจะมีครั้งนะครับซึ่งหายากครับนานๆจะมีพิธีหล่อพระอย่างนี้นะทุกคนก็อยากจะมาร่วมนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหมดกองแล้วนะครับกราบนี่ก็เจ้าหน้าที่ที่จะทำพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโล่นะครับก็เข้ามารับพรจากหลวงพ่อนะครับอาจารย์ที่15รูปนะครับที่กราบนิมนต์มานะครับคือจะแต่งชุดขาวนะครับนี่ก็คือท่านพระอาจารย์สูนะครับ10
เข้ามหาโพวัดของมอนะครับเพื่อเจ้าพุทธุวโลกนะครับพระเจ้าสิ้นได้เป็นก่อนเริ่มพิธีนะครับมหาโพวัดของมอนะครับข้อสอนแค่พุทธตัวเดียวพุทธุวโลเป็นการนำแผ่นทองลงไปหลอมนะครับนี่เนาะลงแล้วของพี่อ่ะเรียบร้อยแล้วครับแล้วของพี่อ่ะเรียบร้อยของพี่ด้วยไหมได้ครับพี่เที่ยวมาส่งถ้าจบคือตอนนี้ก็จะเป็นพิธีที่จะนำแผ่นทองที่หลอมแล้วนะครับขึ้นไปหล่อลงในแท่นที่เตรียมไว้นะฮะแท่นแบบรูปเหมือนหลวงพ่อโล่นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะฮะนิมนต์เดินที่เดิมก่อนจับได้สิ้นเลยกราบนิมนต์พระสงฆ์ทรงกับนักศึกษาทั้ง10รูปได้เจริญเทวมงคลคาถาพระกราบนิมนต์ครับนี่ก็เป็นการหล่อแล้วนะครับแผ่นทองที่หลอมแล้วก็จะเทลงไปข้างในแบบตรงนี้นะครับร้อนมากนะครับก็จะมาเป็นชุดเป็นชุดนะฮะที่จะนำหล่อลงไปนะครับตรงแบบนะฮะก็จะมีแผ่นทองนะครับแล้วก็จะมีทองคำแล้วก็วัสดุอื่นๆที่ญาติโยมเข้ามาถวายนะครับเป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโล่นะครับอดีตเจ้าวาดวัดบางครึ่งนะครับก็จะเป็นพระเกจิที่มานั่งพิธีพุทธมนต์นะครับสีลังกาตาสีลังมโนตามัง
ปาปากินาปาปากินานิตาตาวานลาลาพันตาเอปาปากินเนนี่ก็จะมีสองสอเพื่อนนะครับจากลพบุรีนะครับจะมาเริ่มพิธีนะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบอีกสักระยะหนึ่งนี้สำหรับพระภาวนาจารย์ที่ได้กล่าวนิมนต์ไว้ทั้ง15รูปในวันนี้นะครับก็มีพระภาวนาวชิรมงคลหรือหลวงพ่อเจ้าคุณสมพรรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีวัดป่าธรรมโสพลนะครับท่านพระครูนาคดิษฐ์นาภิรัตน์รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีวัดโตนะครับท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมวัดพัฒนาธรรมารามนะครับเจ้าพระครูสุวัฒน์จันทร์โชติเจ้าคณะอำเภอเพชรเกษมหลายรูปที่มานั่งว่าแต่ว่าท่านพระครูมงคลนะอุดมหรือท่านจันทร์ติ๋ววัดมณีสระพันท่านพระครูจันทะสิริพรหรือหลวงพ่อสารันจันทะจันทะเถระนะครับวัดหลวงน้อยพระครูวิมลสังวรกิจรองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่วัดเทพอัมพายพระครูพิมลปัญญาเจ้าอาวาสวัดหนองเสขาวท่านพระครูรัตนาธิคุณเจ้าคณะตำบลมหาสองวัดห้วยแก้วท่านพระครูปราภิรักษ์เจ้าคณะตำบลจักศรีเกียรติหนึ่งวัดสังฆราชาว่าท่านพระอาจารย์อรุณและจันทร์นุ่นแห่งวัดตอนนี้ก็มาพูดคุยกับน้องมุกประภัสสรเป็นลูกหลานของชาวบางพึ่งนี่นะครับก็จะมาสอบถามว่าที่วันนี้ที่มีพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโล่เนี่ยหลวงพ่อโล่นี่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดบางพึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะหลวงพ่อโล่เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดบางพึ่งนะคะแล้ววันนี้ครบรอบ150ปีของวัดบางพึ่งนี่นะครับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันอาจารย์อนนท์เลยจะสร้างรูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโล่นะคะที่หล่อตรงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงทั้งบางพึ่งบางโพและรอบทั่วทิศอะค่ะมากราบไหว้บูชามากราบไหว้เนาะค่ะน้องมุกนี่ก็เป็นลูกหลานที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเกิดที่นี่เกิดที่ตำบลบางพึ่งอ๋อแล้วเมื่อเช้าเห็นว่ามีพิธีอะไรครับมีพิธีแห่รับพัดยศของเจ้าวาดองค์ใหม่เจ้าวาดองค์ใหม่ค่ะตอนนี้พิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโล่อดีตเจ้าวาดวัดบางพึ่งก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ที่ญาติโยมเข้าแถวมานี่ก็คือจะทางเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็จะมีวัตถุมงคลแจกเป็นที่ระลึกนะให้ญาติโยมที่เข้ามาร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโล่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะครับญาติโยมมาร่วมพิธีกันเยอะมากนะครับญาติโยมที่มาร่วมพิธีครับรับของที่ระลึกนะครับมีทีมงานสอนอชาแนลมาด้วยนะครับฝากติดตามช่องสอนอชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนล